เรียนรู้อักษรต่ำสระเอียและสระอัวสูงกลางต่ำมีอักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโออักษรสูงอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวขวดของฉันหอบผ้าใส่ถุงโอ้อักษรกลางอักษรกลางนั้นมีเก้าตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโฟังเพลงจบแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับอักษรต่ำกันนะคะน้องๆลองทายดูนะคะว่าคำใบ้ต่อไปนี้หมายถึงพยัญชนะตัวใดเริ่มจากคำทายแรกนะคะสัตว์นี้สี่ขาชาวนาเลี้ยงไว้รูปร่างโตใหญ่ใช้ไถนาเอ่ยคำตอบก็คือคอควายสัตว์ชื่ออะไรเคลื่อนไหวเร็วรี่ตัวยาวหลากสีมีพิษน่ากลัวเก่งมากค่ะงองูนั่นเองสัตว์มีสี่ขามีงาสีขาวมีงวงใหญ่ยาวเข้าป่าลากซุงและคำตอบที่ถูกคือชอช้างชื่อเรียกสตรีล้วนมีความหมายตรงข้ามผู้ชายรีบทายชื่อเอ่ยข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและพยัญชนะที่เรากำลังพูดถึงก็คือย่อหญิงค่ะเป็นรั้วของชาติองอาจกล้าหาญต่อสู้คนพาลชำนาญการรบเฉลยก็คือททหารสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้าแถบสามสีสัญลักษณ์สิ่งนี้แทนชาติศาสตร์กษัตริย์เก่งมากค่ะทอทงเป็นคำตอบที่ถูกต้องชื่อสัตว์ชนิดนี้มีอยู่ตามบ้านกัดแทะอาหารชาวบ้านเกลียดกลัวและพยัญชนะที่คำทายนี้หมายถึงก็คือนอนหนูภาชนะชนิดนี้ใช้พิธีไหว้ครูดอกไม้วางอยู่คู่กับธูปเทียนคำตอบที่ถูกคือพอพานค่ะอวัยวะส่วนใดใช้เคี้ยวอาหารทั้งคาวและหวานวานตอบเร็วไวเฉลยได้แก่ปอฟันเรือจีนลำใหญ่แล่นในทะเลกางใบดูเท่หันเหตามลม
ใช่แล้วค่ะพอสำเภานั่นเองสัตว์ชื่ออะไรวิ่งไวสี่ขายามเดินงามสง่าร้องว่าฮี่ฮี่คำตอบคือมอม้าร่างกายโตใหญ่อยู่ในนิทานเคี้ยวโง่ใจพานวิ่งพล่านจับคนเฉลยก็คือยอยักษ์พาหนะชนิดนี้มีใช้ทางน้ำใช้ไม้ต่อเป็นลำสำหรับนั่งเอยเก่งมากค่ะรอเรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องสัตว์นี้สี่ขาหน้าคล้ายชะนีเคลื่อนไหวเร็วรี่มีเสียงร้องเจี๊ยกและคำตอบที่ถูกคือล้อลิงเครื่องประดับนี้มีรูปวงกลมสวมนิ้วงามสมคนชมว่าสวยเยี่ยมค่ะวอแหวนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำอีกคือคอคนสอโซ่ชอเชอร์ทอมมนโททอผู้เท่านอเนนลอจุลาและหอนกฮูกทายปัญหาเกี่ยวกับอักษรต่ำและรู้จักพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะคะให้น้องๆยิงภาพประจำพยัญชนะตามเสียงที่ได้ยินให้ถูกต้องนอหนูทอทหารมอม้าชอช้างงองูรู้จักพยัญชนะแล้วทีนี้เรามารู้จักกับสระกันบ้างนะคะเริ่มกันที่สระเอียน้องๆลองใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะที่ลำคอแล้วออกเสียงพร้อมกันนะคะเอียน้องๆยังจำได้ไหมคะว่าสระเอียเขียนอย่างไรเก่งมากค่ะเราลองมาเขียนสระเอียไปพร้อมกันนะคะสระเอียมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะน้องๆลองฝึกเขียนดูนะคะให้น้องๆฝึกเขียนสระเอียตามเส้นประต่อไปนี้ฝึกเขียนสระเอียไปแล้วมาดูสระอีกตัวกันนะคะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระอัวเรามาใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะที่ลำคอแล้วออกเสียงพร้อมกันนะคะอัวน้องๆยังจำได้ไหมคะว่าสระอัวเขียนอย่างไรเก่งมากค่ะเรามาลองเขียนสระอัวไปพร้อมกันนะคะสระอัวมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะน้องๆลองฝึกเขียนดูนะคะเมื่อน้องๆฝึกเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะคะให้น้องๆฝึกเขียนสระอัวตามเส้นประต่อไปนี้
ช่วงฉายเดียวตอนเพราะเราคู่กันจงเลือกเก็บพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำให้ถูกต้องพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำคือคอควายคอคนคอระฆังงองูชอช้างสอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงทอมันโททอผู้เฒ่านอนเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนลอจุฬาหอนกฮูกวันนี้ได้รู้จักกับพยัญชนะอักษรต่ำสระเอียและสระอัวไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าสระเอียมีวิธีการแจกลูกอย่างไรแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ